จ็บแล้วอ่ะสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับครับผมเดี๋ยวเสียจะมาสั่งน้ำมันแรกเศรษฐีเจ้าน่างงอนดีเจ็บไหมแม่จี๊ดเริ่มต้นแรกก็คือลูกชอบลูกซื้อมาเล่นลูกอยากได้ลูกซื้อมาเล่นมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขาก็อยากได้ตัวซีเคทตัวสีน้ำตาลสีแรงเขาอ่ะสุดยอดแล้วจ้ะรัชวุฒิส่งพอมาทำเป็นยันก็เลยส่งไปในไลน์กลุ่มคุยกันเล่นๆในครอบครัวอะไรอย่างงี้แหละก็น้องสาวก็ชอบน้องสาวก็เลยว่าเขาชอบสักด้วยนะเขาชอบสักแล้วก็ชอบตุ๊กตาอยู่แล้วด้วยเขาก็เลยสักพอสักกันเสร็จก็เลยเอาไปลงใน TikTok ลงใน TikTok ลงใน Facebook อะไรอย่างเงี้ยในไทยจะนัดล่วงหน้าครับนัดล่วงหน้าแล้วพวกนี้เขาจะเป็นกลุ่มวัยทำงานแล้วอ่ะส่วนมากก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องครอบครัวเรื่องสุขภาพคนที่เก็บก็ไม่นานขอความเห็นเราเย็นหรือยังช่างแอร์เจ็บไหมแม่ทิ้งไม่ได้เจ็บแล้วแบบละเลงละเลงสีเหลวค่อยติดเลยใช่อาจารย์แป๊บเดียวเสร็จแล้วแม่วันก่อนเพื่อนผมถามคุณศักดิ์รอบุบูเนี่ยแล้วเวลาเขาขึ้นยังไงวะแต่แม่ส่วนตัวแม่เนี่ยแม่ชอบอยู่แล้วแม่ชอบการสักไม่ว่าจะสักอะไรที่มันได้เงินได้ทองมาเพราะแม่เป็นคนชอบเสี่ยงดวงแม่ก็เชื่อลูกแม่หรือแบบแม่เชื่อลูกแม่สักนะเดี๋ยวได้ถูกหวยแล้วมันถูกอะไรแบบนี้แม่ชอบเล่นแบบเสี่ยงอะนะคะเครื่องข้างนั้นเครื่องอะไรครับเครื่องสักเครื่องดูมอนิเตอร์ไปนอนแบบนอนให้เต็มที่อย่างเงี้ยค่ะทุกอย่างก็นับลื่นเอหิพุทธานุภาเวนะเอหิธัมมานุภาเวนะเอหิสังฆานุภาเวนะเอหิพุทธังมาเลโสเอหิจานังมะมะพุทธังเราจะครอบธัมมังเราจะครอบสังฆังเราจะผูกสังฆังเราจะผูกเราจะผูกหมื่นมนพยามนหมื่นยันพยายันละจบงะจะชยาตถะทัตนะตถะทัตนะปะปะพะพะมะยะละละวะสหละอังเราจะพันธนังอธิฐามิพุทธังประสิทธิเมธัมมังประสิทธิเมสังฆังประสิทธิเมสิทธิมันต้องใช้เวลานะครับมันอย่างที่อาจารย์บอกว่าอาจารย์สักสวยซะด้วยใช่สวยจริงครับสวยอาจารย์สักสวยด้วยคือเป็นคนที่ชอบการสักยันต์อยู่แล้วนะครับแล้วก็ชอบในศิลปะการสักยันต์เพราะว่าตัวเองก็มีรอยสักหลายที่อยู่แล้วแต่พอมาเห็นลาบูบูปุ๊บเราเป็นคนชอบการ์ตูนอย่างนี้อยู่แล้วชอบความน่ารักชอบตะมุตะมิของลาบูบูอยู่แล้วก็เลยแบบเฮ้ยแล้วพอมียิ่งมีเลขยันต์มาด้วยยิ่งมียันต์ยิ่งมีอักขระมาเรายิ่งชอบเข้าไปใหญ่เลยเพราะเราชอบในลายไทยศิลปะของการลายไทยอยู่แล้วครับที่พี่สักแต่เราก็ถ่ายภาพนิ่งเลยเอาลาบูบูไปป้ายกับน้องแกไปไหนเดินไปไหนก็การขอดูหน่อยขอดูหน่อยขอดูหน่อย